สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาทานมาม่าเกาหลีแห้งกับยาต้อยนะคะทำยังไงถึงจะอร่อยนะคะมาทำกับยาต้อยเลยค่ะแล้วก็ทานไปพร้อมกันค่ะลวกมาม่าเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกของเขานะคะคลุกให้เข้ากันค่ะยาต้อยลวกมาม่าพร้อมกับหมูยอไปแล้วนะคะแล้วก็หั่นหมูยอทิ้งไว้เราจะมาโปะหน้าค่ะเรายังไม่แล้วก็ลวกผักพร้อมทั้งหมูสับค่ะใส่เข้าไปเลยแล้วเราก็จะคลุกค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะเผ็ดคูณ2ค่ะการที่จะได้ใส่เครื่องเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ชอบทานแต่เส้นเปล่าๆและอีกอย่างมันลดความเผ็ดนะคะใส่ไข่ออนเซนลงไปด้วยมาดูค่ะว่าวันนี้จะเป็นออนเซนไหมสีสันก็โอเคเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยหมูยอค่ะเอาวางข้างบนนะคะช่วยในเรื่องลดเผ็ดได้ค่ะมาดูไข่กันค่ะรูปแรกลวกไปแล้วปรากฏว่ามันไม่สดพอมันแตกกระจายนะครับพอตอกไข่แล้วลงไปมันแตกกระจายลูกที่สองมาดูค่ะเป็นนะคะนี่ค่ะยาต้อยจะทำให้มันสุกขึ้นนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะไม่เยิ้มมากสักเท่าไหร่เดี๋ยวทานไม่ได้ใครที่แตกแล้วไม่เสียใช้ไหมใช้ค่ะเอามาวางข้างๆนะคะตักมาวางข้างๆค่ะก็ยังทานได้แล้วก็มีประโยชน์อยู่ค่ะเพียงแต่ว่าเขาแตกเท่านั้นเองหน้าตาเป็นไงคะพอทานได้เนาะไปทานด้วยกันค่ะมาทานมาม่าเกาหลีแห้งเผ็ดคูณ2กับยาต้อยนะคะแต่ยาต้อยไม่ได้กินแบบเส้นแห้งๆอย่างเดียวยาต้อยมีเครื่องด้วยนะคะมีผักลวกมีหมูสับมีหมูยอแล้วก็ยังมีไข่นะคะนี่ค่ะมาทานไหมบีบมะนาวด้วยนะคะปกติไม่ค่อยชอบทานแห้งเป็นคนที่ชอบน้ำมากกว่าเจาะเลยค่ะไข่ลาวานะคะใครชอบก็ทำใส่นะคะไม่ชอบก็ทำให้สุกไปเลยปกติไม่ค่อยให้เยิ้มแบบนี้หรอกค่ะอร่อยค่ะรสชาติอร่อยหอมมะนาวค่ะในการที่เราบีบมะนาวใส่มาม่าแห้งมันมีรสชาติอะไรที่ทั้งกลิ่นทั้งรสชาติอร่อยค่ะลองทำดูนะคะเพื่อนๆนานๆทานค่ะไม่ได้ทานบ่อยๆถึงทานบ่อยเราก็ลวกน้ำทิ้งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเคียงใส่ผักใส่หมูใส่อะไรไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ขาดสารอาหารแน่นอนค่ะจะทำให้อร่อยก็ต้องใส่หลายๆอย่างค่ะทานได้บ่อยๆด้วยมันแทนข้าวได้นะคะแต่ถ้าทานเผ็ดบ่อยๆไม่ไหวก็ต้องทำแบบนี้นะคะใส่เครื่องเยอะๆค่ะอร่อยอร่อยค่ะหมูยอ1แผ่นหมูสับอีกขออนุญาตไปทานต่อนะคะถือกินให้หมดคลิปยาวค่ะขอให้มันมีคลิปลงนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยแจ้งเตือนคลิปใหม่และเป็นการให้กำลังใจเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ